าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดบัตรที่ใช่ของคนใจดีบัตร BE:FIRST Smart Rabbit สิริราช True Corporation กูไม่แอนกุยซีนงานมหกรรมการเงิน Money Expo ครั้งที่16 12ถึง15พฤษภาคมนี้ที่ Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะในค่ำคืนวันนี้นะคะวันอังคารที่19เมษายน2559ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็โปรยให้ฟังไปแล้วว่าวันนี้ตลาดหุ้นคึกคักมากนะคะทั้งที่เราหยุดสงกรานต์กันไปหลายวันแล้วก็มีทั้งปัจจัยลบก็เยอะเหมือนกันเมื่อวานนี้เปิดมาก็บวกแรงนะคะวันนี้นึกว่าจะลงปรากฏว่าขึ้นต่อนะคะแล้วก็ขึ้นไปผ่าน 1,400 จุดได้ค่อนข้างไกลนะคะรอบนี้ปิดตลาดวันนี้ค่ะ 1,416 จุดนะคะปรับตัวขึ้นมาถึง17.23 จุดมูลค่าการซื้อขายก็หนาแน่นนะคะวันนี้ 57,371.16 ล้านบาทนะคะปรับขึ้นมา 1.23% เซ็ตร้อยแล้วก็เซ็ต50ก็ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงมูลค่าการซื้อขายก็คึกคักด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปดูสัดส่วนประเภทนักลงทุนในแต่ละกลุ่มนะคะเมื่อวานนี้รายย่อยขายวันนี้ต่างชาติขายเล็กน้อย 582.62 ล้านบาทรายย่อยยังคงขายอยู่นะคะ 6,232.15 ล้านบาทสถาบันซื้อเข้ามา 4,557.60 ล้านบาทแล้วก็บัญชีบริษัทหลักทรัพย์นะคะซื้อสุทธิ 2,257.17 ล้านบาทค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดใน5ดับแรกนะคะก็คือปูนใหญ่นะคะ SCC วันนี้ราคาขึ้นมาแรงทีเดียว22บาทปิดตลาดที่488บาทนะคะตามด้วย Advance ราคาขึ้นมา4บาท50นะคะ 2.98% ปิดที่155บาท50สตางค์ปตท.ค่ะปรับขึ้นมาถึง10บาทนะคะวันนี้ราคาอยู่ที่298บาทปตท.สผ.ก็ปรับขึ้นมา3บาทอยู่ที่71บาท50สตางค์และ InTouch ค่ะราคาขึ้นมา50สตางค์ปิดที่53บาท25สตางค์นะคะหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเราปิดที่ 1,416 จุดนะคะแต่ว่าระหว่างวันสูงสุดนะคะอยู่ที่ 1,417.96 จุดนะคะซึ่งทางนักวิเคราะห์คุณธีรวุฒิการนิพากุลผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยบอกว่าเป็นการขึ้นเหมือนกับตลาดในต่างประเทศนะคะวันนี้ส่วนใหญ่แล้วตลาดในเอเชียก็บวกเหมือนกันตลาดยุโรปที่เปิดเทรดในช่วงบ่ายก็บวกเช่นกันบ้านเราได้รับแรงหนุนนะคะจากฟันโฟลก็คือเม็ดเงินไหลเข้าทำให้วันนี้เงินบาทแข็งค่าขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งตลาดนั้นมีการประเมินทิศทางของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดว่าเขาจะปรับดอกเบี้ยยังไม่แข็งแกร่งมากนักประเด็นนี้หมายความว่ายังไม่รีบร้อนในการขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองนะคะก็เลยทำให้เงินไหลเข้ามาแล้วก็ตลาดก็มีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้นวันนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานสื่อสารปิโตนะคะโรงแรมแล้วก็กลุ่มที่เป็นโดเมสติกเพลย์เนี่ยปรับตัวขึ้นเพราะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็ทำให้สินค้าโภคภัณฑ์นะมีการปรับขึ้นหุ้นขนาดกลางหุ้นขนาดเล็กวันนี้มาด้วยนะคะตรวจสอบดูด้วยว่าหุ้นเราขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะว่าวันนี้ขึ้นกันเกือบจะทั้งตลาดเลยพรุ่งนี้ประเมินกันยังไงต่อนะคะคุณธีรวุฒิบอกว่าตลาดมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกแนวต้านถัดไปไกลเหมือนกันนะคุณแพน 1,436 จุดค่ะไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะคะส่วนแนวรับค่ะอยู่ที่ 1,400 จุดค่ะค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็เริ่มมีการทยอยประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารออกมานะคะเริ่มมีทิศทางของการปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะสามารถที่จะส่งผลทำให้หุ้นที่เคยมีการปรับตัวลดลงต่ำไปของกลุ่มธนาคารนั้นเริ่มมีการรีบาวด์กลับนะคะยกตัวอย่างกันสักนิดนึงละกันอย่างทางด้านของ TMB วันนี้ก็มีการประกาศผลประกอบการออกมานะคะเพิ่มขึ้น 2.09พันล้านบาทนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของ TCAP นะคะทุนธนชาตินั้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.35 พันล้านบาทค่ะก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีผลกระทบจาก NPL ที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเรามาดูบรรยากาศการซื้อขายของตลาดหุ้นไทยในวันนี้การปรับตัวได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็สดใสนั้นสาเหตุนึงก็รับอานิสงส์มาจากทิศทางของตลาดหุ้นในโซนเอเชียเองด้วยค่ะเนื่องจากว่าตลาดหุ้นในโซนเอเชียวันนี้ปรับได้เรียกว่าทะยานเลยนะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นนิเคนั้นรับกับความสดใสของราคาน้ำมันที่เริ่มรีบาวกลับมาอีกครั้งและ
ลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาที่ทำจุดสูงสุดในรอบ9เดือนที่ผ่านมาปิดเหนือระดับ 18,000 จุดได้เมื่อวานนี้ส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นเอเชียค่ะมาตรวจสอบกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเอเชียวันนี้ปรับตัวได้อย่างสดใสจริงๆอย่างนิเคอิเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะรีบาวกลับของเมื่อวานแล้วเงินเยนยังอ่อนค่าลงมาด้วยนะคะนิเคอิวันนี้ก็เลยปรับตัวกอบกู้สถานการณ์เมื่อวานนี้กลับคืนมาได้เกือบหมดนะคะ 3.68% ฮั่งเส็งปรับลดลงปรับเพิ่มขึ้นมา 1.3% สเตรททามสิงคโปร์ขยับเพิ่มขึ้น 1.17% ค่ะในขณะที่เวสเต้ไต้หวันนั้นปรับลดลงไปเล็กน้อยนะคะ 0.37% คอสปีเกาหลีใต้ขยับเพิ่มขึ้นมาได้ 0.11% นะคะและทางด้านของจีนเองค่ะวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาได้เล็กน้อย 0.3% นะคะหลังจากที่เมื่อวานที่เรารายงานกันไปจีนก็มีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องด้วยส่วนทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนมาดูกันบ้างบรรยากาศการซื้อขายของอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ผันผวนนะคะในแนวโน้มของการแข็งค่าแล้วก็แข็งค่ามาจนถึงช่วงเย็นด้วยนะคะเงินบาทนั้นเปิดตลาดที่ระดับ34.95 บาทถึง97 สตางค์ปิดตลาดไปที่ระดับ34.89 บาทถึง91 สตางค์ค่ะในขณะที่ทิศทางของค่าเงินเยนเมื่อวานนี้เราเห็นระดับสักประมาณ107ไปปลายนะคะวันนี้ก็อ่อนค่าลงมาเปิดตลาดเช้านี้อยู่ที่ 109.05 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐปิดตลาดลดลงมานะคะก็คืออ่อนค่าลงมาอีกนิดนึงนะคะ 109.37 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนค่าเงินยูโรค่ะมีแนวโน้มของการแข็งค่าขึ้นรอติดตามการประชุมของ ECB ที่อาจจะพูดคุยถึงแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยด้วยปิดตลาดวันนี้แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 1.3333 ถึง 3335 ดอลลาร์ต่อยูโรนะคะกรอบการเคลื่อนไหวของวันพรุ่งนี้ยังประเมินกรอบการเคลื่อนไหวเอาไว้ที่34.80 บาทถึง35 บาทค่ะก็จะเห็นได้ว่าเงินบาทนั้นอยู่ๆก็กลับมาแข็งค่าขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะก็ทำให้ทางด้านของแต่ละแบงก์เองเนี่ยก็เริ่มที่จะเป็นห่วงลูกค้านะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ทำการค้าระหว่างประเทศทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกด้วยจริงๆเราเห็นบาทแข็งอาจจะนึกว่าเป็นผลดีกับผู้นำเข้าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมันผันผวนนะคะก็เป็นจังหวะที่ควรจะมีการป้องกันความเสี่ยงนะคะทางด้านผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์ตลาดเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะคุณรุ่งสงวนเรืองค่ะซึ่งก็มีการให้คำแนะนำมานะคะว่าในระยะนี้ที่เงินบาทนั้นมีการผันผวนผู้ประกอบการนั้นก็ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ด้วยเร่งการทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้านะคะเพื่อป้องกันความผันผวนจากค่าเงินถึงแม้ว่าล่าสุดค่าเงินบาทจะกลับมาแข็งค่าทะลุ 34.90 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐแล้วแต่หลังจากนี้มีโอกาสที่จะกลับไปอ่อนค่าได้อีกนะคะหากว่าธนาคารกลางสหรัฐขึ้นดอกเบี้ยซึ่งก็ประเมินว่าเงินบาททั้งปีอาจจะผันผวนอยู่ระหว่าง 34.5 บาทถึง36 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะคะเช่นเดียวกับผู้บริหารจากธนาคารกสิกรไทยค่ะทางด้านคุณทิติตันติกุลานันท์นะคะบอกว่าเงินบาทวันนี้แข็งค่าจากวันก่อนนะคะซึ่งเงินบาทที่แข็งค่าก็เป็นการเคลื่อนไหวตามภูมิภาคหลังจากที่มีเงินทุนไหลเข้ามาโดยแนวรับค่าเงินตอนนี้อยู่ในกรอบประมาณ34.80 บาทนะคะส่วนระยะกลางเงินบาทมีแนวโน้มจะอ่อนค่าสิ้นปีประเมินไปจนถึงนู่นเลย37 บาทนะคะเพราะฉะนั้นจาก34 ไป 37ห่างกันเยอะนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามูลค่าการค้ามีผลแน่นอนค่ะเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเกิดจากผู้ประกอบการส่งออกได้แห่ซื้อประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพราะวิตกว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าหลังจากเฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้เพียง2 ครั้งจากช่วงต้นปีที่มีการประเมินเอาไว้ที่4 ครั้งนั่นเองค่ะค่ะจากการมองนะคะถึงภาพรวมของเศรษฐกิจนะคะก็ต้องมาประเมินกันสักหน่อยเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีผลกระทบนะคะต่อทิศทางของการหารายได้ความสามารถในการจ่ายหนี้นะคะล่าสุดทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้นเขาก็สำรวจพบนะคะระบุบอกว่ารายได้ของประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นน้อยลงในขณะที่หนี้สินนั้นมีอัตราการปรับตัวสูงขึ้นนะคะปัญหาต่างๆนั้นก็สืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวแล้วก็ปัญหาภัยแล้งที่ยาวนานนั่นเองค่ะโดยประเด็นนี้นะคะได้มีการแถลงข่าวในวันนี้นะคะจากการเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจเรื่องค่าครองชีพแพงจริงหรือในสถานการณ์ภัยแล้งและยุคเงินเฟ้อติดลบนะคะโดยทางด้านของอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุค่ะบอกว่าการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 1,356 ตัวอย่างในประเทศนะคะในปี2558ที่ผ่านมาพบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนนั้นอยู่ที่ 26,915 บาทรายจ่ายเนี่ยก็ใกล้ๆรายได้แล้วนะคะอยู่ที่ 21,157 บาทต่อเดือนค่ะในขณะที่ทิศทางอัตราเงินเฟ้อติดลบนะคะอยู่ที่ 0.9% GDP ขยายตัวได้ในปีที่ผ่านมา 2.8% แล้วก็เลยสำรวจพบว่าจากภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ประชาชนส่วนใหญ่ 75.2% มีหนี้สินครัวเรือนนะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีอัตราที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ 156,770 บาทค่ะทำให้รายได้นั้นไม่พอกับการใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเกษตรกรลูกจ้างรายวันนะคะส่งผลว่าทำให้ประชาชนเหล่านี้รู้สึกว่าราคาสินค้าแพงขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำมานานแล้วกว่า3ปีในขณะที่เกษตรกรเองก็มีรายได้ติดลบนะคะทางด้านของหอการค้าไทยก็เลยมองว่าการปรับค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นอีกสักประมาณ 5-7% หรือเฉลี่ย 10-15 บาทเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมค่ะแต่ละส่วนของประเทศนั้นก็ควรจะปรับตามแต่ละความเหมาะสมของพื้นที่นะคะในขณะเดียวกันพอมองไปถึงภาวะเศรษฐกิจบ้างก็ประเมินว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจไปจนถึงช่วงกลางปีนี้ยังไม่ฟื้นตัวมีโอกาสขยายตัวได้ต่ำกว่า 3% จากการประมาณการเดิมของหอการค้าไทยที่มองว่า 3-3.5% หลังจากที่มองว่าการส่งออกของประเทศนั้นยังชะลอตัวอยู่และอาจจะขยายตัวติดลบค่ะนอกจากนี้นะคะปัญหาภัยแล้งที่ยาวนานถ้าหากว่ายาวนานไปจนถึงเดือนกรกฎาคมก็จะมีผลต่อเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจให้หายไป 1.2 แสนล้านบาทค่ะค่ะส่วนวันนี้หลายคนติดตามเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะปีนี้เนี่ยเราก็จ่ายกันไปเรียบร้อยนะคะยื่นกันไปเรียบร้อยแต่ว่าในปีภาษี2560วันนี้ครม.ได้มีการไฟเขียวอนุมัติออกมาปรับโครงสร้างดูแล้วเนี่ยก็คืออัตรายังเป็นเรทเท่าเดิมสูงสุดกับต่ำสุดนะคะสูงสุดก็ยังอยู่ที่ 35% แต่ว่าในขั้นรายได้ในส่วนที่6ส่วนที่เกิน2ล้านนะคะปกติ2ล้านถึง4ล้านเนี่ยจะเสียภาษีเนี่ยตรา30% นะคะแต่ว่าในปีภาษี60เป็นต้นไปเงินรายได้2ล้านถึง5ล้านนะคะอันนี้เสียภาษี 30% แล้วคนที่เสียภาษีสูงสุด 35% ต้องมีรายได้5ล้านขึ้นไปก็คือขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะทำให้คนที่มีรายได้เกิน5ล้านเนี่ยถึงจะเสียภาษี 35% ซึ่งประเด็นนี้นะคะก็มีความคิดเห็นหลากหลายทีเดียวเพราะว่านอกเหนือจากการปรับโครงสร้างภาษีตรงนี้แล้วค่าลดหย่อนต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเช่นค่าลดหย่อนสำหรับผู้มีเงินได้เดิม 30,000 ก็เพิ่มให้เป็น 60,000 นะคะค่าลดหย่อนสำหรับบุตรจากเดิมคนละ 15,000 แล้วก็จำกัดจำนวนไม่เกิน3คนก็เพิ่มเป็นคนละ 30,000 แล้วก็ไม่จำกัดจำนวนบุตรด้วยแบบนี้เป็นต้นมีค่าลดหย่อนมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้สิ่งที่ทางฝ่ายของนักวิเคราะห์ข้อมูลจากบริษัท Morning Star Research ประเทศไทยเขามีการออกมาแสดงความเป็นห่วงเขาบอกเป็นห่วงเรื่องเงิน LTF นะคะกลัวว่าคนที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยนะคะพอเห็นมีการปรับโครงสร้างภาษีกันแล้วเนี่ยนะคะ อาจจะไม่ไปลงทุนใน LTF นะคะไม่ต้องการที่จะหาช่องทางลงทุนเพิ่มเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีนะคะจากกรณีที่รัฐบาลมีมติขยายการถือครองหน่วยลงทุน LTF จาก5ปีปฏิทินเป็น7ปีปฏิทินก็คาดว่าน่าจะลดความสนใจของ LTF ไปอยู่แล้วด้วยส่งผลให้ปีนี้เขาคาดว่าจะมีเงินไหลเข้ามาใน LTF นั้นลดลงค่ะประมาณ 10-15% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้โดยสิ้นไตรมาสที่1ปี2559อุตสาหกรรม LTF ค่ะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 290,755 ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นมา 4.85% จากสิ้นปี2558นั่นเองนะคะก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้เราตัดสินใจจะลงทุนใน LTF ลดหย่อนภาษีก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะสภาพตลาดแล้วก็รูปแบบของตัวโปรดักต์ตัวนี้ด้วยว่าถ้าเกิดถือครองยาวขึ้นบางคนอาจจะไปเลือกลงทุนหรือว่าหาวิธีการลดหย่อนแบบอื่นก็เป็นไปได้นะคะค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสำหรับโครงสร้างภาษีใหม่ก็มีส่วนในการที่จะลดหย่อนค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากเดิมเนี่ยอยู่สักประมาณ 40% นะคะแล้วก็ไม่เกิน 60,000 บาทล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าปรับขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น 50% ของเงินได้นะคะแต่ไม่เกิน 100,000 บาทหักค่าลดหย่อนส่วนตัวได้เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งนะคะสามารถหักลดหย่อนบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนจากเดิมมีลูก3คนหักลดหย่อนได้ถ้าเกินจากนี้ไม่ได้แล้วต่อไปก็
นิยมก็คือเหมือนกับว่าส่งเสริมให้มีลูกมากขึ้นใช่นะคะเพราะว่าบ้านเราเองเนี่ยตอนนี้ก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลนั้นมองเห็นนะคะแล้วก็อยากจะให้ภาคครัวเรือนนั้นมีลูกมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนนึงค่ะที่หลายๆคนอาจจะติดตามนะคะเรื่องราวของระบบ National E-payment ตอนนี้เนี่ยก็เร่งการปรับปรุงระบบต่างๆเพื่อรองรับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะและทำให้ทางด้านของธนาคารพาณิชย์นั้นเขาก็มีการปรับปรุงระบบค่ะย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์นั้นก็จะมีการปรับปรุงระบบเช่นเดียวกันในค่ำคืนของวันที่23นะคะแล้วก็คาบเกี่ยวไปยังช่วงเช้าของวันที่24โดยทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นั้นจะปิดระบบ ATM เป็นการชั่วคราวค่ะตั้งแต่เวลาสักประมาณ23นาฬิกานะคะของวันที่23ไปจนถึงเวลา5นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่24พัฒนาระบบเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM แล้วก็ตั้งใจเลยนะคะว่าจะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าโดยการปิดระบบ ATM ดังกล่าวนั้นจะทำให้ไม่สามารถใช้บริการบัตร ATM บัตรเดบิตผ่านทุกช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ได้และ ATM ต่างธนาคารด้วยนะคะรวมไปถึงการชำระค่าสินค้าและบริการเครื่องรูดบัตรณร้านค้าต่างๆสำหรับบัตรเครดิตของธนาคารไทยพาณิชย์ยังสามารถใช้ชำระสินค้าและเครื่องรูดบัตรนะคะของธนาคารตามร้านค้าได้ตามปกติค่ะก็คือหมายความว่า ATM เนี่ยบัตร ATM ไม่สามารถใช้งานได้แต่บัตรเครดิตใช้ได้แต่ไม่สามารถเบิกเงินสดล่วงหน้าได้ในทุกช่องทางในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะใช่ค่ะเอาละค่ะในรอบวันยังมีประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆที่น่าสนใจนะคะติดตามกันต่อในช่วง Money Update ค่ะเชิญค่ะ Money Update สรุปข่าวเศรษฐกิจรอบวันนี้เริ่มต้นกันที่เอริกโลเซนเฟย์ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาบอสตันแสดงความกังวลหากอัตราดอกเบี้ยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำจะส่งผลให้อัตราการว่างงานลดลงอย่างหนักและท้ายที่สุดจะกดดันให้เฟดต้องเร่งใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินปัจจุบันอัตราการว่างงานอยู่ที่ระดับ 5% ซึ่งเป็นระดับที่มีภาวะการจ้างงานอย่างเต็มที่และมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้นธนาคารกลางจีนอัดฉีดเม็ดเงิน 1.625 แสนล้านหยวนเข้าสู่ตลาดในการดำเนินงานทางตลาดเงินผ่านโครงการเงินกู้ระยะยาวในวันนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกลายเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดเป็นอันดับ5หลังจากช่วงสงครามโลกนานถึง 1,576 วันนับจนถึงวันนี้โดยนายอาเบะจะยังคงทำงานอย่างหนักต่อไปเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นสนามบินคุมาโมโตซึ่งอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นได้กลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์เป็นวันแรกในวันนี้มีทั้งหมด18เที่ยวบินนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแม้ว่าปัญหาเกี่ยวกับระบบการจัดการสัมภาระส่งผลให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางไปยังเที่ยวบินขาออกได้ธนาคารกลางเกาหลีใต้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจภายในประเทศปีนี้ลงสู่ระดับ 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีจากเดิมที่คาดการณ์เอาไว้ 3% เนื่องจากเกาหลีใต้ต้องเผชิญกับแรงกดดันในช่วงขาลงของภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศปิดท้ายกันที่ Morgan Stanley รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่สูงกว่าคาดในวันนี้โดยมีกำไร 1.06 พันล้านดอลลาร์หรือ55เซนต์ต่อหุ้นถึงแม้ลดลง 54.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 2.31 พันล้านดอลลาร์หรือ 1.18 ดอลลาร์ต่อหุ้นขณะที่รายได้ 7.8 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกเทียบกับ 9.9 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว